Please do subscribe and click on the notification bell. สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันที่3ตุลาคม2566นะครับก็ที่อเมริกาตอนนี้นะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะออทัมหรือว่าฟอลนะต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นสีเหลืองนะสีส้มค่อนข้างจะนั้นให้บรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะพี่น้องนะแล้วการเมืองไทยเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งดูแล้วเนี่ยตกใจนะประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆนะคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยนะก่อนที่จะตีจากก้าวไกลเนี่ยผมก็พยายามจะทำความเข้าใจให้เห็นถึงความจำเป็นให้เห็นถึงตรรกะที่เพื่อไทยพยายามอธิบายแล้วก็ยังแอบนะเหลือเยื่อใยนิดๆว่าเพื่อไทยอาจจะไปทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายนั่นแปลว่าส่วนหนึ่งจะต้องสร้างประชาธิปไตยส่วนหนึ่งจะต้องรักษาหลักการประชาธิปไตยส่วนหนึ่งจะต้องทำให้การเมืองเนี่ยนะไม่ได้แยกเป็นฝ่ายค้านก้าวหน้ากับฝั่งเพื่อไทยและคณะคิดว่าการไปร่วมอยู่กับฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเป็นไปเพื่อเข้าไปชิงอำนาจมาอยู่ในมือแล้วจะฉกฉวยความได้เปรียบนั้นนะมาอยู่ในมือของฝั่งประชาธิปไตยให้ไม่มากก็น้อยแต่พอนายกออกมาเป็นเศรษฐาเนี่ยนะพฤติกรรมที่เราเห็นที่พี่นอบพี่เทาต่อทั้งประยุทธ์ต่อทั้งเครือข่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดแล้วดูพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมพยายามจะมองด้านดีนะว่าก็เข้ามาจากที่อย่างนั้นนะอุดมการอะไรเขาไม่ได้มีก็คือในส่วนที่มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนพวกที่เป็นเหลืองหรือเป็นแดงเป็นส้มเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเข้ามาขัดตาทับเข้ามาทำหน้าที่ประสานผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายแล้วจริงๆถ้ามองไปเนี่ยนะคุณนายกเราเนี่ยนะก็คงจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคุณเศรษฐาแกก็พยายามจะนะทำตัวให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่ขยันความขยันในการทำงานเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราต้องคาดหวังได้ส่วนผลงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนคาดหวังอยู่แล้วนะทีนี้สถานการณ์การเมืองวันนี้คนไทยเราเนี่ยต้องคาดหวังมากกว่านั้นก็คือว่ากลไกเครือข่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่มันครอบงำประเทศมายาวนานเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วง9ปีหลังเนี่ยตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเนี่ยเพื่อไทยน่าจะฉวยโอกาสนั้นสร้างการเมืองที่ยืนหยัดไปสู่แนวทางของหลักการประชาธิปไตยแต่ผมนะพวกเราคงสังเกตเห็นนะว่าหลายเรื่องเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยเราดูมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอุดมการณ์ในเชิงประชาธิปไตยอยู่นะมันเป็นเรื่องการประสานผลประโยชน์และเป็นเรื่องการจะแสวงหาผลประโยชน์การครอบงำผลประโยชน์การทำให้ประชาชนจะเป็นไปเพื่อการสืบทอดอำนาจและเพื่อไทยสืบทอดอำนาจเนี่ยเราก็เดาได้เลยว่าเป็นการไปประสานให้กับฝั่งของกองทัพฝั่งของเจ้าสัวฝั่งของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็ฝั่งของตัวเองและเป็นเครือข่ายที่ไปรับใช้สยบยอมสิ่งที่ผมไม่สบายใจมากๆก็คือว่าทีท่าของเพื่อไทยที่มีต่อก้าวไกลเนี่ยมันเหมือนเป็นการเผาทำลายทุกสะพานที่จะเหลืออยู่นะแล้วจริงๆยิ่งเขาทำเนี่ยยิ่งทำให้ผมเห็นเลยว่าไว้ใจเพื่อไทยอีกต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆก็ได้สรุปไปแล้วล่ะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีการนะแสดงทีท่าของความเป็นพรรคการเมืองที่เคยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอยู่บ้างนะเช่นเรื่องตำแหน่งประธานองค์อย่างเงี้ยรองประธานทั้งอดีศรนะแล้วก็ทั้งไอ้เสด็จพี่อะไรเขานะคือออกมากัดมาแซะทีนี้ว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องมาพูดเลยนะการไปพูดเรื่องของประธานอ๋องแล้วก็พยายามจะโจมตีเอาทางการเมืองเล่นกันทุกเม็ดเหมือนกันเนี่ยไม่อายบ้างเหรอว่าตัวเองไปแย่งอะไรเข้ามานะสิ่งที่พูดที่ทำเอาไว้เนี่ยมันยางอายมันไม่เหลือไงมันชั่วร้ายกว่าประชาธิปัตย์มันชั่วร้ายกว่าประยุทธ์อีก
หน้าด้านไม่อายอ่ะแล้วหลักการไม่มีเลยคือฐานของเพื่อไทยที่เราเคยมองกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันน่าตกใจอ่ะเรื่องมาเรื่องมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นเลยนะกรรมาธิการนะก็หนึ่งละยึดเอาไปหมดส่วนที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีแล้วจริงๆเนี่ยนักการเมืองครั้งนี้นักการเมืองเป็นกลุ่มที่เคยถูกขับไล่ในนามของระบอบทักษิณทั้งสิ้นนะวันนี้การทำตัวต่างๆเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าโอ้โหนี่มันได้อำนาจแล้วเดี๋ยวมันจะให้พี่น้องจะได้เห็นนะสันดานของนักการเมืองเนี่ยมันไม่ต้องเป็นทหารหรอกมันก็ชั่วพอกันนั่นแหละถ้ามันคิดจะคดจะโกงจะเอาแล้วก็เสพติดอำนาจเหมือนกันนะแต่วิธีการจะเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันก็ต้องเล่นกันทางการเมืองมันก็จะดึงการเมืองเก่าๆมาเล่นวันนี้ไม่เว้นแม้แต่พวกนางแบกทั้งหลายนะรวมไปถึงยายโบนะที่ริงไซด์ของภูมิใจไทยนะคือมันโอ้โหกรณีของคุณหญิงพรทิพย์ออกมาตอบโต้อุ้ยทำเป็นโลกสวยเชียวนะวันนี้สวนี่คงกลัวว่าจะโดนกระแสมันลามนะออกมาต้านกันใหญ่เลยนะจริงๆนะผมนะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงนะครับการสร้างความเกลียดชังค้านนะความแตกแยกเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกแยกของประชาชนนะแดงเหลืองแดงส้มก็จะแตกกันไปเรื่อยๆที่สุดเผด็จการมันก็ได้ประโยชน์แต่ปัญหาคือพฤติกรรมของเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็เครือข่ายเนี่ยมันไม่หยุดพอมันไม่หยุดปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะลามครับพอมันลามปุ๊บเนี่ยนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าคะแนนเสียงเนี่ยแดงเหลืองวันนี้ผมเห็นชัดนะเพื่อไทยเนี่ยเขาจะตั้งทีม IO ขึ้นมาตีทุกจุดตีทุกเม็ดเพื่อทำลายก้าวไกลก้าวไกลก็นะคงจะไม่สามารถเล่นบทนะสวยงามได้อีกต่อไปแล้วเพราะลักษณะกรณีของหมออ๋องเนี่ยเราเห็นชัดเลยนะว่าก้าวไกลนะมีศัตรูรอบทิศเลยนะอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจ้องกำจัดก้าวไกลจริงๆวันนี้การทำงานของก้าวไกลเนี่ยผมว่าอ่านเกมไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะทำลายเกมในสภาต้องละเอียดยิบท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องสรุปได้เลยว่าก้าวไกลจะไม่สามารถจะพาพี่น้องไปถึงฝั่งฝันได้นะในเกมในสภานะมันอาจจะถึงจุดที่เป็นความแตกหักแปลว่าเขาจะจัดการกับก้าวไกลแบบหนักเลยนะเป็นไปได้สูงมากเพราะนั้นเกมของก้าวไกลเนี่ยนะก็ต้องตาดูดาวเท้าติดดินซึ่งผมเชื่อว่าเขารู้จะยุบก้าวไกลไปเนี่ยแต่ขบวนนะที่เรียกกันว่าขบวนก้าวหน้าขบวนประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยมันจะไม่มีวันตายนะเพียงแต่ว่าท่านทำกันในนามพรรคแล้วทำแบบหย่อนยานนะเราหวังว่าชนะการเลือกตั้งแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยต้องใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เกมในสภาเอาชนะเครือข่ายเผด็จการได้คุณเสียเปรียบทุกอย่างเกมหมาป่ากับลูกแกะเขาจะเล่นเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วเพื่อไทยเนี่ยก็จะเล่นบทบาทเต็มที่นะเพราะได้ประโยชน์เพื่อไทยจะกลายเป็นปฏิปักษ์การปฏิวัติแบบสมบูรณ์นะทีนี้ก้าวไกลถามว่าถ้าอย่างเงี้ยนะเมื่อชนะเราจะเล่นทำไมเนี่ยต้องเล่นนะไม่เล่นไม่ได้ใครที่บอกว่าจะต้องออกไปอยู่ข้างนอกเลยเอาประชาชนไม่ต้องไปเล่นเกมของมันเนี่ยนี่เขาเรียกโง่อวดฉลาดถ้าไม่ช่วยไปสู้ไปถือไปยื้ออำนาจอำนาจอยู่ในมือฝั่งตรงข้ามการต่อสู้อะไรเราก็เสียเปรียบทั้งนั้นนะเกมการต่อสู้มันต้องเป็นไปหลายมิติเกมในสภาการเป็นพรรคการเมืองคือหนึ่งในหลากหลายมิติมองการต่อสู้เป็นเกมด้านเดียวเนี่ยคือคนโง่นะแล้วก็บอกว่าเกมด้านนี้ไม่ต้องสู้เลยเนี่ยนะนี่คือจะให้ออกมานอกถนนเลยมันก็ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองการเมืองเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเชิงอำนาจอะถ้าไม่ไปถือไม่ไปยื้อเนี่ยมันได้อำนาจไปแล้วมันขยายอำนาจเรื่อยๆแล้วพวกนี้เวลามีอำนาจมันก็นะกลืนประเทศไปเรื่อยๆมันก็ใช้อิทธิพลสร้างอำนาจเอาเงินภาษีที่มันเข้าถึงไปสร้างมวลชนไปจ้างประชาชนไปซื้อใจประชาชนถ้าไอ้พวกไม่มีอุดมการณ์ได้อำนาจนานๆเนี่ยมันอยู่ได้อะไอ้ประยุทธ์อยู่9ปีอะ
เพื่อไทยในเขี้ยวเล็บก็ไม่ธรรมดาเพราะนั้นก้าวไกลไม่สู้ในเรื่องของในสภาไม่ได้เด็ดขาดต้องสู้แล้วจริงๆผมว่าก้าวไกลเขาไม่ได้โง่หรอกเขาสู้เกมในสภาแล้วอาศัยความเป็นเงินเดือนก็ได้กินก็ได้สู้อาศัยการเข้าถึงข้อมูลต่างๆอาศัยโอกาสในการออกสื่อการอภิปรายชี้แจงกับมวลชนแล้วอาศัยโครงสร้างความเป็นพรรควันนี้ก้าวไกลเขาเน้นเรื่องของการสมัครสมาชิกพี่น้องต้องร่วมมือกันแต่จำเอาไว้ว่าไอ้ที่เป็นสมาชิกที่เป็นพรรคเขาทำลายได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเขาก็ยังทำลายได้ก้าวไกลจะต้องใช้ความเป็นพรรคนั้นดำเนินเกมสร้างเป็นพรรคมวลชนอย่างที่ทำมาถูกต้องแล้วแต่เป้าหมายเนี่ยนะจะกลืนประเทศไทยเอาน้ำดีไล่น้ำเสียหรือว่าให้เสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงของประชาชนเป็นยุคประชาพาไปเนี่ยจะต้องเดินเกมนอกสภาอย่างเข้มข้นการไปจัดตั้งไม่ต้องจัดในนามของพรรคอย่างเดียวเพราะมันมีช่องโหว่ต้องรู้จักเล่นหลายหน้าตั้งหลายทัพอย่าออกมาเป็นทุกอย่างเป็นส้มหมดอย่างกรณีไล่นะยายพรทิพย์ที่ไอซ์แลนด์การทำในนามของก้าวไกลอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาพวกนั้นมันก็พยายามจะโยนให้ก้าวไกลอย่างเดียวแล้วไม่มีผลดีกับพรรคจะต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยกลุ่มเยาวชนกลุ่มอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันก็สืบได้แหละมันก็หาเรื่องก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรต้องสร้างในนามกลุ่มแล้ววันนี้ขบวนที่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลเนี่ยนักศึกษาต้องรวมตัวผมบอกมาเป็นหลายปีแล้วไม่ทำสักทีติดคุกติดตารางอะไรไปแล้วก็จะไปแนวเดิมๆวันนี้ต้องรวมพลังกลุ่มเด็กๆนักศึกษานักเรียนทั้งอาชีวะทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยต้องทำแล้วไม่ต้องรีบแสดงตัวสานกันทั้งแผ่นดินทั้งประเทศให้ได้กลุ่มอื่นๆนะมันจริงมันมีอยู่หลวมๆอยู่แล้วนะแพทย์พยาบาลที่เขาต่อต้านในภูมิใจไทยเนี่ย กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มครูบาอาจารย์หรือว่านะนักกฎหมายนักวิชาการมันมีอยู่ละมันเหลือแต่ว่าระดับหัวเนี่ยนะแต่ละด้านเนี่ยไปสร้างกลุ่มของตัวเองให้เข้มแข็งแล้วหลังจากนั้นระดับที่พอจะเป็นผู้นำได้รวมถึงผู้นำมวลชนอย่างสมบัติอย่างไรเนี่ยต้องสลัดตัวเองออกจากการเป็นติ่งเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ของพรรคใดพรรคหนึ่งได้ละสัมพันธ์นะสัมพันธ์ได้แต่จะต้องไม่ไปเป็นทาสไม่ต้องยึดติดเพื่อไทยวันนี้เราหวังอย่าไปหวังเลยผมว่าเพื่อไทยต้องทิ้งเลยนะพรรคเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วยิงอุ้งอิงขึ้นมาในพากราบไม่ได้แปลว่าจ้องจะต้องทำลายสถาบันกษัตริย์แต่ว่าการที่ไปจงรักภักดีเนี่ยก็จะต้องไปอยู่ใต้อานัตแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ก็จะต้องไปจับนะมือจูบปากหลีตาให้กับเครือข่ายเผด็จการไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพื่อไทยไม่ใช่ความหวังของประเทศไทยอีกต่อไปแล้วนะบอกได้เลยที่เราพูดนี้ไม่ใช่ว่าหัวรุนแรงจะต้องไปล้มไปฆ่าไปอะไรทั้งหมดแต่เรากำลังมองนะว่าถ้าจะไปแตะปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยคุณไปจับมือกับไอ้พวกที่มันคุมอำนาจและผลประโยชน์เชิงโครงสร้างไปแบ่งกับอำนาจกับคนที่มันนะมันคุมผลประโยชน์อยู่แล้วจะไปยื้อผลประโยชน์มาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเป้าหมายของพรรคก้าวไกลก็ต้องได้ล้นสภานะ300 plus หนีไม่รอดหนีไม่พ้นยังไงก็จะต้องทำให้เกิดนี่แหละพลเมืองก้าวไกล300 plus เนี่ยคุณต้องให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วมันจะต้องประสานกันเป็นรูปเป็นร่างนะก้าวไกลพรรคก้าวไกลจะยุบจะตายอะไรไปเดี๋ยวมันมีพรรคใหม่ได้แล้วมวลชนที่ไปสู้ในเกมการเมืองในกรอบของการเป็นพรรคการเมืองก็ต้องทำต้องชนะการเลือกตั้งให้ได้แล้วเข้าไปมีอำนาจแต่ผมได้บอกไว้ล่วงหน้าตั้งนานแล้วว่าค้อนกับรถถังนะเอาชนะมันไม่ได้คุณก็เปลี่ยนประเทศไม่ได้เกมเนี่ยให้มีหลายมิติหลายเรื่องอย่าให้ทำในนามเสื้อของก้าวไกลอย่างเดียวแล้วประชาชนเองต้องสร้างพลังประชาชนขึ้นมาสร้างเครือข่ายสร้างการเคลื่อนไหวของประชาชนขึ้นมามันมีตัวตนอยู่แล้วระดับหัวนี่ให้รีบจับมือกันเพื่อไทยกลายเป็นอันตรายของระบอบประชาธิปไตยนะ
คุณเอาชนะเพื่อไทยไม่ได้คุณอย่าหวังเลยแล้วครั้งนี้ชนะเพื่อไทยอย่างเดียวไม่ได้ต้องชนะทั้งก๊กทั้งแก๊งมันเลยนะประชาชนต้องทำงานนะคุณจะอยู่กันนิ่งๆเฉยๆแล้วคิดว่าเถียงกันไปวันๆนี่ไม่ได้คนที่เคยเลือกก้าวไกล14ล้านเนี่ยไปหาคนอื่นที่รู้จักรอบตัวที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลครั้งที่แล้วเนี่ยให้ได้อย่างน้อย1คนเราก็ไม่หวังว่าทั้ง14ล้านคนจะหาได้คนละคนแต่ถ้าคนที่มีศักยภาพหา10ได้ให้หา10หา20ให้ได้ให้หา20เพราะครั้งหน้าเนี่ยก้าวไกลจะต้องได้อย่างน้อยเนี่ย25ล้านคนขึ้นไปอย่างน้อยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก้าวไกลซึ่งอย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันแบบเดิมๆอย่างที่เราเคยรู้จักมันได้ตายไปแล้วจริงๆดูพฤติกรรมต่างๆผมว่าเราไว้ใจไม่ได้เอาละโอกาสเขาจะฟื้นจะกลับอะไรเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เป็นพลวัตทางการเมืองซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะเหยียบเรือสองแคมได้แต่นั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่เราจะฝากความหวังฝากนะอนาคตประเทศไว้กับพรรคอย่างพรรคเพื่อไทยไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้ลุกขึ้นมาทำงานเถอะบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ